ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสมฤทธิ์ Channel ช่องนี้รับซื้อเหรียญและธนบัตรสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาพูดถึงเหรียญ10บาทที่ระลึกเป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกในรัชกาลที่9เหรียญนี้เป็นเหรียญวาระที่39ซึ่งมียอดการผลิตอยู่ที่5ล้านเหรียญก็ถือว่าผลิตมากแต่เนื่องด้วยระยะเวลาทำให้เหรียญหายากขึ้นทุกวันซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการมากอีกเหรียญหนึ่งงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครั้งที่25ปีพ.ศ. 2548เหรียญนี้จะเป็นเหรียญแบบพระเศียรตรงปกติของเป็นเหรียญที่ระลึกสำหรับท่านใดที่มีเก็บไว้เยอะ10-20เหรียญต้องการจะขายก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้ราคาอาจจะไม่สูงมากนักแต่ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญหลายเท่าตัวสามารถส่งรูปมาประเมินราคาหรือติดต่อทางอีเมลได้นะครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ